สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้การแพทย์8นาทีครั้งนี้มัน ยังไม่เที่ยงคืนนะครับผมก็ถือว่ามาไวนะวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านใดเข้ามาแล้วนะเช็คภาพและเสียงให้หมอสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็ระหว่างรอนะครับหมอขออนุญาตแชร์สักหน่อยเนาะนะครับไปยังกลุ่มนักงอกที่หมดรูปเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับแชร์โอเคขอแค่กลุ่มเดียวแล้วกันนะครับโอเคก็เป็นเรื่องที่เพิ่งประชุมเสร็จไปวันนี้เองนะครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคือประเด็นก็คือพูดเรื่องของไฮฟูนะครับกับการรักษาตัวเนื้องอกที่มดลูกต้องมาคุยกันก่อนว่าจริงๆ HIFU คืออะไรนะครับตัวย่อ HIFU นะก็มาจาก High Intensity Focused Ultrasound นะครับก็แปลว่าอัลตราซาวด์ขึ้นความเสียงในการที่แบบ High Intensity อ่ะโฟกัสด้วยเราจะแปลเป็นไทยว่าอะไรคือจุดรวมเหมือนกับรวมศูนย์พลังงานขึ้นความเสียงขึ้นเสียงละกันโอเคประมาณนั้นนะครับให้ออกเอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่มีรูปไม่มีสมุดประกอบปกติมีเดี๋ยวฮะขออภัยนะฮะขอเครื่องมือหน่อยโอเคนี่ไฮฟูก็จะประมาณนี้เหมือนเราใช้กล้องแว่นขยายนะครับมานี่โอเคประมาณนี้นะฮะขออนุญาตวาดรูปก็คือรวมขึ้นเสียงนี่แหละปึ๊บนะครับแล้วก็ให้ไปอยู่ที่จุดนี้ก็จะเป็นโฟกัสอัลตราซาวด์ใช่มั้ยครับซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้มีพลังงานสูงนะทำให้มีพลังงานสูงเวลาเรารวมขึ้นเสียงเนี่ยนะครับไปอยู่ตรงนี้เนี่ยทำให้อุณหภูมินะจุดเนื้อเยื่อที่เราจี้ไปเนี่ยนะครับอุณหภูมิสูงได้ถึงประมาณสัก60ถึง100องศานะ60ถึง100องศาเซลเซียสแล้วมันทำอะไรคือหน้าที่ของมันทำให้ทำลายทำลายเนื้อเยื่อทำลายเซลล์นั่นเองอันนี้คอนเซ็ปต์นะครับซึ่งที่ประชุมวันนี้เนี่ยเขาใช้ไฮฟูเนี่ยนะครับพูดถึงการรักษาโรคทางนรีเวชนะครับโรคทางนรีเวชมีทั้งหมด5โรคด้วยกันแต่ว่าโรคที่เขาโฟกัสเยอะๆมี2โรคนะโรคแรกคือเนื้องอกที่ตัวมดลูกนะเนื้องอกกำเนื้อมดลูกนั่นเองหรือไมโอมาที่เรารู้จักกับอันที่สองครับเขาเรียกภาวะอะดีโนไมโอซิสย้ำอีกทีนะอะดีโนไมโอซิสคือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ตัวมดลูกนะครับและก็อาจจะมีภาวะอื่นอีกเช่นเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ผิวหนังเนาะมีภาวะโรคฝังแน่นที่ผิดปกติหรือว่ามีแผลผ่าตัดคลอดที่ตัวมดลูกนะครับก็จะมีการทำลายแต่ว่าสัก 8-90% อ่ะจะเน้น2โรคก็คือตัวเนื้องอกที่ตัวมดลูกนะกับตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ตัวมดลูกหรือว่าอะดีโนไมโอซิสนั่นเองถามว่าวิธีเขาใช้อันนี้ทำการรักษาเขาทำไงก็คือเอาคนไข้ไปนอนอย่างแรกก่อนต้องวินิจฉัยก่อนนะต้องวินิจฉัยแล้วก็ดูแล้วว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเหมาะกับการรักษาโดยใช้เครื่องไฮฟูนะครับแล้วก็จะเอาคนไข้ไปนอนบนเตียงนะนอนบนเตียงอาจจะคนไข้นอนคว่ำนะนอนคว่ำบนเตียงนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องอยู่ข้างล่างนะครับนี่เครื่องอยู่ข้างล่างฉายไปฟูอันนี้เป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็นี้เป็นมดลูกเขานะอยู่แถวๆนี้นะครับหมอว่าดูไม่เก่งนะครับแล้วก็ค่อยๆทำลายไปข้อดีเขาบอกของการใช้ไฮฟูคือเขาเรียกว่าเป็นไร้บาดแผลจริงๆไลฟ์บาดแผลคืออย่างหมอเนี่ยหมอผ่าตัดผ่านกล้องใช่ไหมครับยังไงก็ต้องมีแผลถึงแม้แผลจะเล็กก็ตามนะครับแต่ว่าท่านี้เนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยผ่านเข้าไปที่ตัวมดลูกเลยใช่ไหมครับเพราะแรกเป็นสกาเลสนะครับไม่มีแผลแน่นอนอันที่สองครับเขาพูดเรื่องของสเตปตี้ความปลอดภัยเนี่ยมันมีหลายระดับเนาะเสียชีวิตเป็นแผลไหม้ผู้พองอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปว่าเคสที่เขาทำมา
ไม่มีเสียชีวิตจากการที่รักษาแบบนี้เมื่อเทียบกับการรักษาตัวด้วยการผ่าตัดและการแน่นอนปัจจัยเสี่ยงอันนึงก็คือเสียชีวิตนะครับมีได้อันนี้เขาบอกไม่มีเลยนะความเสี่ยงอะไรอีกความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องของบาดเจ็บอวัยวะข้างเคียงเช่นกระเพาะปัสสาวะลำไส้ท่อไตพอทำอย่างนี้มันก็น้อยลงนะเพราะว่าไม่มีแผลนะครับข้อดีนะครับฟื้นตัวเร็วแน่นอนเพราะไม่มีแผลก็ไม่เจ็บพวกนี้เนี่ยพอไปโดนเนื้อเยื่อทำให้เนื้อเยื่อค่อยๆฝ่อแต่ว่าก็ต้องบอกนี้ไม่ใช่ทำปุ๊บแล้วหายปั๊บไม่ใช่ฝ่อปั๊บไม่เหมือนผ่าตัดผ่าตัดยกมดลูกออกเนี่ยหลังจากผ่าตัดเสร็จปุ๊บมดลูกเราออกมาเลยเนาะแต่อันนี้เนี่ยต้องใช้เวลานะครับบางคนก็ใช้เวลาเป็นปีนะกว่าที่ตัวเนื้องอกจะฝ่อลงได้สัก 80% ไม่มีรอยนะไม่มีรอยไม่มีการพูดถึง 100% นะครับถามว่าเขาใช้รักษาพวกเนื้องอกพวกนี้เนี่ยเขาตั้งใจใช้ในคนแบบอันแรกคือ1คนที่ไม่อยากผ่านะครับอันที่2ที่เขาสำคัญแล้วก็พูดถึงในวันนี้เยอะก็คือในคนไข้มีบุตรยากนะในคนไข้มีบุตรยากในต่างประเทศเนี่ยเขามีกลุ่มที่เรียกว่าไฮฟูเบบี้คือเด็กที่เกิดจากการใช้ไฮฟูรักษาตัวเนื้องอกที่ตัวมดลูกจนทำให้เขามีลูกได้เพราะต้องบอกนี้ณปัจจุบันนะครับการรักษาเนื้องอกที่ตัวมดลูกเนี่ยสำหรับคนไข้ที่มีบุตรยากเนี่ยนะครับมีหลากหลายวิธีนะอันแรกเช่นใช้ยาแต่ว่าใช้ยาเนี่ยบางคนก้อนก็ไม่อยู่นะครับที่ใช้กันเยอะๆอันหนึ่งก็คือเรื่องของการผ่าตัดแต่ข้อเสียของการผ่าตัดตัวเนื้องอกอย่างนี้จะทำให้ที่ตัวมดลูกเนี่ยมีแผลได้พอมีแผลปุ๊บภาวะใช้สอนอื่นๆอาจจะเกิดตามมาได้นะเช่นเกิดมดลูกแตกเวลาตั้งครรภ์ได้เกิดการบิดเบี้ยวของตัวโครงมดลูกนะครับเกิดพังผืดที่เกิดจากการผ่าซึ่งเราเอาก้อนออกไปแล้วกลับกลายเป็นการสร้างสาเหตุใหม่ที่ทำให้มีบุตรยากกลับมาอีกเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นออปชันที่ดีนะในการรักษากลุ่มนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยยังไม่มีนะครับประเทศไทยยังไม่มีเขามีประมาณสัก200กว่าเซ็นเตอร์ทั่วโลกเนาะ29ประเทศแน่นอนยังไม่มีประเทศไทยบอกยังไม่มีประเทศไทยก็หวังว่าในอีกไม่นานนะครับจะปีนี้หรือปีหน้าหวังว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะเอาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ให้คนไทยได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานระดับในต่างประเทศเนาะของอังกฤษเนี่ย Nice Guideline นะครับใส่อันนี้ในออปชันในการรักษานะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ให้คนไทยได้มีทางเลือกนะในการรักษาด้วยวิธีนี้นะครับนะเป็นอีกหนึ่งออปชันที่น่าสนใจทีเดียวแต่ต้องบอกนะครับโดยส่วนตัวหมอไม่มีประสบการณ์นะครับก็ฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวนะครับหวังว่าถ้ามีเครื่องมือมาก็จะได้ไปเรียนเนาะและเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็รู้วิธีการใช้เอามารักษาคนไทยเนาะโอเคนะครับมีท่านใดเข้ามาหรือยังโอ้มีแล้วคุณฮานาฟีคุณประกายทิพย์สวัสดีครับคุณหอโอคุณพันภัยสวัสดีคุณกุ้งกิ้งเป็นไงครับที่พนมเนาะเป็นไงบ้างนะครับวันนี้ปัจจิงก็ฝนตกนะนะครับคุณพิซซี่บอกให้หมอเปลี่ยนฉากเนาะนะครับแบบอาจารย์โอใช่ไหมเนี่ยใช้โซฟาอาจารย์โอโซฟาก็ถ้าเบื่อฉากนี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นฉากอื่นบ้างได้นะครับนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนฉากแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีนะครับการแพทย์แผนที่พร้อมสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ